ครับแล้วก็เนี่ยลองกดรีเล่นครับรีไปครั้งเดียวเองเจอเฉยเลยครับคาตานาไฟนี่ครับหากท่านกำลังมองหาเว็บขาย ID เกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร์ 100% แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพีเจทีพีอีกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้มีกิจกรรมใหม่มาครับคาตนาไฟทวงเค้นโดเราจะไปตามล่าคาตนาไฟกันนะครับแต่ผมมีคาตนาไฟแล้วซึ่งมันแหละผมว่าสายฟ้าก็สวยดีนะแต่ว่าเราจะไปดูกิจกรรมกันนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็มาอธิบายให้ฟังนะสำหรับคนที่เล่นกิจกรรมเวนนี้ครับกิจกรรมพิกล็อกฟาดไอเทมนะเอ้าคาตนาหายจริงคาตนาต้องอยู่ตรงกลางในรูปนี้นะครับก็กดเข้าไปดูครับในหน้านี้นะครับตืดซึ่งกิจกรรมเนี้ยถ้าใครที่สมโชคดีนะครับคือเปิดมาหน้าเนี้ยแล้วเจอคาตนาไฟเลยน้องโชคดีมากครับเพราะไม่ถึง1,000 เพชรน้องได้แน่นอนแต่ถ้าเปิดมาแล้วไม่เจออย่างพี่อย่างเงี้ยครับตอนนี้พี่ยังไม่เติมเพชรนะอยู่พี่เติมเพชรเข้าพี่รอนิดนึงนะครับก็คือยอมอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนนะครับกิจกรรมนี้ก็คือเหมือนกับว่าระยะเวลากิจกรรมทำตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่4มิถุนาก็คือต่อถึงวันที่4มิถุนาเลยครับเปิดหาของตอนนี้อยู่สาขา1อย่าปาจะเข้าสาขา3นะเปิดหาของฮะเปิดหาของรางวัลที่ท่านต้องการจากการ์ด3ใบโดยดูว่าณตอนนี้มีรางวัลอะไรอยู่บ้างนะครับจำนวนไดมอนด์ที่เปิดจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ1 2 3นะครับเมื่อเปิดได้ของรางวัลจนหมดแล้วไม่มีของรางวัลแล้วที่ต้องการแล้วสามารถรีไปเปิดของรางวัลในหน้าอื่นได้นะครับไม่จำกัดจำนวนการรีนะครับในการหาของนะครับของรางวัลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังห้องแต่งตัวทันทีนะครับคือไม่ต้องออกเกมนะเข้าใหม่คือง่ายว่าของรางวัลในการ์ดพวกนี้ที่ซ่อนอยู่อ่ะจะมีนี่ครับของที่อยู่ทางซ้ายมือนะก็มีกังฟูไฟนะครับแล้วก็มีเกลือแล้วก็มีกล่องสุ่มนะครับปืน5กล่องนะครับเริ่มต้นเราจะเปิดที่29เพชรนะครับครั้งที่2จะเสีย199เพชรครั้งสุดท้ายเสีย499เพชรรวมทั้งหมดแล้วเราจะเสียอยู่ทั้งหมด729เพชรครับพี่ตีเป็นตัวเลขกลมๆให้เลยนะประมาณ730เพชรละกันตีเป็นตัวเลขกลมๆครับไม่ถึง700เอาง่ายๆคือน้องเสีย730เพชรไม่ถึง800เพชรน้องจะได้คาตนาไฟเลยนะครับถ้าเกิดน้องเปิดเจอก็คือถ้ามีคาตนาไฟอยู่ฝั่งเนี้ยไอ้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยอยู่เป็นลูกคาตนาไฟนะครับน้องถึงจะได้นะครับถ้าไม่มีน้องจะไม่ได้นะครับวิธีแล้วถ้าเกิดผมไม่เจอพี่เราสามารถกดรีได้ครับมาตรงคำตรงล่างสุดที่เขียนว่ารีใหม่นี่ครับอันนี้เราสามารถรีฟรี1ครั้งนะถ้ารีเจอคาตนาก็คือเราก็เปิดเลยเอาคาตนาสำหรับคนที่อยากได้คาตนานะครับแต่ถ้าเราไม่อยากได้คาตนาเราเรียวชุดก็ได้ครับเราสามารถรีได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ารีครั้งแรกจะฟรีครั้งต่อไปจะเสียตังค์นะครับพี่ก็จะลองรีครั้งแรกก่อนครับจังหวะนี้รีไปครับนี่ครับไม่เจอครับเจอกล่องศพเจอป้ายเคลลี่แล้วก็เจอกล่องสุ่มปืนนะซึ่งเกลือมากครับรีครั้งต่อไปเสีย19เพชรนะครับก็เดี๋ยวลองรีดูอีกครั้งครับจังหวะนี้เห็นเขาบอกว่ารียากมากนะครับกว่าจะเจอคาตนานี่คือเจอยากมากอ้าวพี่เจอชุดครับเจอเซตดราก้อนนะครับเซตมังกรนะครับคือเซตอะไรเนี่ยเซตดราก้อนสปินลิงนะครับแต่ว่าคือพี่อยากได้คาตนาซึ่งถามว่าพี่จะรีต่อไหมพี่ไม่รีต่อครับน้องถ้าเกิดใครอยากได้คาตนาก็ต้องรีต่อนะครับแต่พี่อย่างที่พี่เคยบอกไปครับว่าพี่มีหลายรหัสครับและน้องรู้ปะว่าพี่ไม่อยากได้คาตนาจากนี่เลยถามว่าทำไมพี่มีคาตนาแล้วสาขาหนึ่งสาขา2มีคาตนาไฟแล้วครับแน่นอนว่าหัวแคนสาขาหัวแคนบินไปแล้วสาขา3มีแต่พี่ดูแลอยู่นะครับเป็นเสนานะครับก็ต้องมีคาตนาไฟติดไว้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับสาขา3พี่รีฟรี1ครั้งที่เจอคาตนาไฟไม่เชื่อใช่ไหมครับพี่รู้ว่ายังไงน้องก็ไม่เชื่อพี่หรอกครับเดี๋ยวพี่พาไปดูครับสาขาที่สายฟรีแห่งปีเลยสิสายฟรีแททูดูชุดเป็นไง Let's warm up ชุดก่อนสวยนะครับมือแบบว่านี่ครับเราก็จะไปดูกันครับเมื่อกี้ที่พี่ให้ดูแล้วในรูปแล้วคือพี่ลองกดรีเล่นนะครับคือแบบว่าพี่กำลังคือปั๊มแรงสาขา3เนี่ยปั๊มสาขา3อยู่เมื่อเช้าไม่ปั๊มแรงดิปั๊มสิทธิ์ขั้นสูงเอ้ยพูดผิดครับปั๊มทัวร์นาเมนต์แคนนะครับช่วยสาขา3อยู่นะครับแล้วก็เนี่ยลองกดรีเล่นนะครับรีไปครั้งเดียวเองเจอเฉยเลยครับคาตนาไฟนี่ครับคาตนาไฟนะครับไฟเยอร์ไฟเยอร์คาตนานะครับแล้วก็กระเป๋าแลนะครับกระเป๋ากะโหลกอับเลือดนะครับซึ่งแต่ว่ามีเกลืออยู่อันนึงนะครับก็คือพี่นี่มั่นใจว่ายังไงพี่กด2ครั้งก็ออกมาเป็นเกลืออยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่จะมาลองกดให้ดูนะครับว่าพี่จะได้เกลือหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ซื้อบัตรไกด์หน้าแป๊บนึงนะครับตอนนี้พี่กำลังซื้อบัตรไกด์หน้าที่เว็บไซต์คันเทพนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับสามารถซื้อได้นะครับพี่ซื้อเป็นบัตรไกด์หน้า50บาท2ใบนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะเข้ามาเติมนะครับตอนนี้แป๊บนึงครับพี่เข้าไปนี่ก่อนพี่เข้าไปให้เติมเพชรกันครับรอแป๊บนึงครับโอ้ยนะดีใจนะครับคาตนาออกนะครับถ้าเกิดคือ
ต้องบอกก่อนนะว่าใจอ่ะคือพี่ไม่ได้อยากได้คาตานะจริงๆนะครับคือพี่แค่บอกว่าจะมารีวิวให้ดูนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้พี่ก็จะว่าเออไม่เป็นไรนะพี่ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เอานะครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญเปิดได้ขึ้นมาในราคาถูกๆพี่ก็เอาไว้นะครับก็คือแต่จริงๆอ่ะถ้าถามว่าคุ้มไหมในการซื้อคาตานะนี่ครับถามว่าคุ้มไหมนะสำหรับพี่ถือว่าคุ้มนะเพราะไม่ถึง1,000 เพชรแต่ว่าคือพี่ก็นะครับเปิดเลยดีกว่าเดี๋ยวน้องจะหาว่าพี่ลีลานะครับใบไหนดีอ่ะพี่ลุ้นมากเลยอ่ะเปิดได้แค่2ครั้งด้วยใบเกินเลยกันครับจังหวะนี้เปิดมาเป็นนั่นไงว่าเชียร์ล็อก ล็อกไปแล้วครับพี่เชื่อว่าอีกใบนึงถ้าพี่เปิดมายังไงพี่ก็ได้กระเป๋าเพราะคาตานะเป็นของที่ว่าคนอยากได้ใช่ไหมครับเขาต้องเอาไว้อันสุดท้ายแหละต่อไปก็คือ199 เพชรครับเปิดกระเป๋าไปจังหวะนี้กระเป๋าก็ยังดีครับนี่เห็นว่าบอกแล้วกระเป๋าอาบเลือดออกนะครับต่อไปก็คือ499 เพชรถ้าเกิดอยากได้คาตานะต้องใช้อีก499 เพชรครับซึ่งตอนนี้มี131 เพชรถ้าเติมเพิ่มให้เป็น499 เพชรจะต้องเสียเท่าไหร่ให้พี่ขอดูเออเฮ้ยเท่าไหร่นี่ถ้าเกิดเติม150ก็จะเป็น200 280290ได้แค่290ถ้าเกิดเจอ400มันเท่ากับ500 เพชรอ่ะต้องเติมอยู่ประมาณโอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเติมประมาณ100 กว่าบาทได้นะถึงจะได้เจ้าคาตานะไฟตัวนี้นะครับก็ไม่เติมดีกว่าครับพี่ก็ไม่เติมนะครับแต่เมื่อทำไมพี่ไม่เติมครับเพราะว่าเอาจริงๆมันเพงครับจริงๆที่พี่อยากได้มากที่สุดพี่อยากได้ตัวนี้มากกว่านะครับถ้าใครสงสัยว่าตัวนี้คืออะไรนะครับมันคือกระต่ายที่เป็นกระเป๋าของสิทธิ์ขั้นสูงซีรีส์ซากุระนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ของคือเป็นซีรีส์ที่2นะครับของไกหน้าฟรีไฟครับครึ่งเอาจริงๆมันควรจะเป็นของแรนะครับแรมากเลยคือแบบพี่โคตรอยากได้ไว้ในรหัสหลักเลยนะครับแต่พอดีว่างบพี่ไม่มีนะครับวันนี้พี่เอางบมาทำเป็นคลิปรีวิวไปก่อนแล้วมันขายแค่วันเดียวครับหน้านี้พี่ก็เสียดายเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้นะครับพี่ก็อยากจะได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆคาตานะก็เสียดายนะอีกแค่นิดเดียวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ครับไม่ได้ก็เป็นล็อกอยู่อันสุดท้ายนะครับก็คือถ้าเติมใหม่นี่ต้องอยู่ราว150 บาทเลยครับถ้าเกิดจะเอานะครับซึ่งแบบว่าเดี๋ยวดูก่อนนะไม่แน่ครับไม่แน่ซึ่งเดือนพี่อาจจะเติมไว้นะครับคือแบบว่าไม่แน่อาจจะเติมไว้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ดูอีกทีนะครับเพราะว่าถ้าเติมอีก150 บาทรหัสนี้น่าจะมีราคาเผื่อนะครับพี่จะเอาไปเคยได้เอาละครับก็เพชรที่เหลือ134 เพชรนะครับพี่ขอเอามาสุ่มเป็นไอวอลแล้วกันครับมาสุ่มไอวอลให้น้องๆดูกันนะครับว่าเอ้ยมันจะมีโอกาสได้อะไรบ้างไหมถ้าได้ไอวอลนี้มาหาอะไรนะครับเอาละครับเรามาลองสุ่มกันเลยครับจังหวะนี้ยิงไป1 นัดครับอย่างน้อยได้สกินปืนไปสุ่มเล่นก็ยังดีครับเข้า1 ดาเมจครับโอ้ได้กล่องสกินปืนมาแล้ว1 กล่องครับจังหวะนี้ยิงไป1 นัดครับตุ้มเข้าอีก1 ดาเมจครับโอ้ได้ของเกลือครับยิงไป1 นัดครับตุ้ม8ครับจังหวะนี้เออได้กล่องปืนครับยิงไป1 นัดครับจังหวะนี้1เกลือครับหมดยังไงเพชรยิงได้อีกนัดนึงครับนี่ได้ปล่องปืนครับน่าจะหมดเพชรแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองดูเข้าใหม่ครับมียังหมดยังหมดยังหมดแล้วนะครับเพชรเราหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับก็ไปลองสุ่มปืนที่เราได้กันมาดีกว่าเออแล้วก็อีกเรื่องนึงครับมีน้องบอกว่าพี่พูดชื่อผมหน่อยพี่พูดชื่อผมหน่อยนะครับน้องคนนี้เนี่ยก็คือพิซซ่าราตีนะครับน้องก็เป็นคนที่ไปสนับสนุนนะครับไปโดเนทนะครับในสตรีมพี่ทุกวันเลยไปดูสตรีมพี่ทุกวันนะครับแล้วเล่นด้วยทุกวันเลยทําในเพจครับพี่สตรีมในเพจแล้วนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับฝากไปติดตามเพจพี่ด้วยนะครับเพจ pj.tpe นะครับชื่อเดียวกับช่องนะครับโลโก้เดียวกับช่องเลยนะครับเป็นเพจใน Facebook นะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้นะครับเอาล่ะว่าแต่อ๋อกล่องปืนนั้นจะยังไม่เข้าตัวต้องออกแล้วเข้าใหม่ก่อนรอบนึงงั้นเดี๋ยวพี่ออกเกมมาเข้าใหม่ก่อนนะครับกันเลยนะครับโอ้โห499 เพชร500 เพชรอะครับง่ายๆคือแบบมันก็น่าเสียดายนะครับนี่ครับของที่เราได้ครับเราก็รับทั้งหมดไปเลยนี่ได้ทั้งหมดเลยนะครับได้เป็นกล่องปืนได้เป็นนี่มานะครับคือแบบว่าเนี่ยครับถ้าเกิดเติมเพิ่มนี่ก็ถ้าใครสงสัยว่า500 เพชรอยู่ที่อะไรครับพี่ก็อยู่ราวเนี่ยถ้าเติมเป็นอย่างเงี้ยทางไกด์หน้าครับก็179 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเติมเป็นบัตรไกด์หน้าครับซื้อจากเว็บพันเทพนะครับ500 เพชรนี่เติมแค่150 บาทนะครับก็ได้แล้วนะครับถ้าเกิดใครที่แบบอยากได้บัตรไกด์หน้านะครับแนะนำให้ไปซื้อเว็บพันเทพนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกไปครับว่าพีทมันบอกไว้ว่าให้พูดชื่อผมหน่อยพี่ก็ผมจะพูดแล้วครับถ้าดูมาถึงตอนนี้นะครับพิซซ่าราตีนะครับมันบอกว่าให้พูดว่า
พีทสุดหล่อนะครับโอเคนะครับพี่พูดแล้วนะพีทพีทสุดหล่อนะเจ๊ขอบคุณที่สนับสนุนช่องพี่นะครับใช่เขาฟาดมาเยอะมากครับจังหวะนี้พี่ก็จะมาเปิดดูครับจังหวะนี้พี่ต้องดวลดีนี่ครับโอ้โหไม่ถาวรครับใช้ไปก่อนครับจังหวะนี้อันนี้มีถาวรยังมีถาวรแล้ว2กระบอกจบแล้วครับอันนี้ก็มีถาวรครับจบแล้วไม่เปิดครับคือต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรหัสที่โชคดีที่สุดไม่ว่าจะเปิดอะไรก็คือแบบถาวรออกบ่อยๆนะออกรัวๆแล้วนี้บวกอะไรมั้ยเนี่ยเฮ้ยอัตรายิง1ระยะ1น่าสนครับสเปซอันนี้อัตรายิง1ระยะ2ก็น่าสนนะถ้าได้อะไรถาวรอ่ะ2กล่องเนี้ยพี่ว่าคุ้มนะคือกล่องใดกล่องนึงอ่ะขอให้ได้ถาวรเถอะจัดไปครับจังหวะนี้นี่ครับโอ้โหได้2อย่างครับแต่ไม่ถาวรสักคู่เลยเสียดายครับส่วนนี้ก็แน่นอนครับว่าอยากได้กระเป๋านี่ครับได้เงิน200ครับโอ้โหขอบคุณครับโคตรคุ้มเลยครับส่วนนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นตัวที่มักจะโชคดีนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยโชคดียังไงพี่มันมีอะไรบ้างครับในตัวนี้แล้วก็ขั้นแรกครับก็ชุดนี่นะครับก็เยอะมากนะครับชุดนี้ก็มีหลายชุดนะครับมากมายนะครับสำหรับตัวรหัสนี้ครับแต่ส่วนใหญ่จะได้ฟรีครับคือแบบพี่ก็ไม่เข้าใจทำไมตัวนี้มันได้ของฟรีบ่อยจังครับตัวหลักเนี่ยอยากได้ของฟรีมากแต่ตัวนี้คือแบบของฟรีได้โคตรบ่อยอะแล้วได้เยอะมากคือแบบได้เยอะกว่าตัวอื่นเลยแบบอะไรที่บอกพูดได้ว่าของฟรีเนี่ยคือหรือแอร์ดรอปพิเศษนะตัวนี้จะเป็นตัวที่ได้บ่อยสุดและได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทำช่องพี่ดังเลยนะครับคือแบบ 400,000 วิว 2,500 ซับในตัวนี้เป็นตัวทำเลยนะครับแบบว่าสุดยอดจริงครับก็ตอนนี้ก็สุ่มไม่ถูกไปเลยนะครับว่าก็คาตนาก็มีโอกาสได้นะก็คืออธิบายง่ายเลยก็คือเราสามารถรีได้เรื่อยจนกว่าจะเจอคาตนานะครับสำหรับใครที่อยากได้คาตนาจริงๆก็ต้องรีไปเรื่อยนะครับรีจนกว่าจะเจอนะครับแล้วถ้าเกิดเจอแล้วมันจะล็อกอยู่ที่700นะครับ750เพชรนะครับก็สามารถเติมกับเว็บขั้นเทพได้เลยนะครับถ้าถามว่า750เพชรต้องเติมเท่าไหร่ครับพี่ก็บอกได้เลยครับว่าน้องต้องเติมประมาณต้องเติมอยู่ที่150กับ90ก็อยู่แล้วครับประมาณตีเป็นเงินนะประมาณ200เพชรนะครับ200บาทนะครับประมาณ230บาทนะครับก็จะได้นะครับถ้าเกิดน้องเจอคาตนาแต่ถ้าน้องไม่เจอคาตนาน้องก็จะเสียมากกว่านั้นหน่อยนะครับก็เอาว่าคลิปนี้ก็มาบอกกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับบ๊ายบายครับพี่ไปแล้วนะครับอันนี้จะกลับมานับเอ้ยด่วนราคา3ตําแต้มเท่าไหร่แล้วครับโอ้รับได้40คนนะครับพี่อัพไปแล้วนะครับแต่ว่ามีคนไม่เล่นเนี่ยสาขา3ตําแต้มได้พันกว่านะครับเมื่อเช้าพี่ไปเล่นอยู่แป๊บนึงครับไม่ต้องห่วงนะครับสาขา3เดี๋ยวเย็นนี้พี่มาช่วยอีกนะครับพี่จะช่วยให้ได้บัตรทุกสาขานะครับแล้วก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ